หนุ่มกรรชัยของขึ้นเดือดดาแรงกลางรายการหลังมีคนแซะเลียพิธาจนมดดำต้องเบรกต้องบอกว่าข่าวสารบ้านเมืองตอนนี้ประชาชนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะกับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ประกาศความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยในวัย42ปีเขาคือหนึ่งในบุคคลแวดวงการเมืองที่น่าจับตาไม่น้อยตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งจนในขณะนี้แต่ด้านมีประเด็นเมื่อการนำเสนอข่าวสารบ้านเมืองของหนุ่มกรรชัยนั้นกลายเป็นดราม่าเฉยเรื่องก็มีอยู่ว่าในขณะที่หนุ่มกรรชัยนั้นกำลังจัดรายการข่าวใส่ไข่อยู่ดีๆค่ะก็มีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์แซะเจ้าตัวในช่องทางออนไลน์งานนี้เดือดไม่ไหวค่ะก็เลยหยิบมาอ่านตอนออนแอร์ไปเลยโดยเจ้าตัวอ่านเสียงดังชัดเจนว่าปิยวัฒน์นี่มาอีกแล้วหนุ่มเลียพิธาสะลื่นลิ้นเชียวนะงานนี้ค่ะหนุ่มกรรชัยนั้นสวนกลับแบบจุกๆถึงใจว่าโถวายจริงๆเลยเมื่อได้ยินดังนั้นนะคะพิธีกรร่วมอย่างมดดำและรถเมย์ก็รีบห้ามและบอกว่าใจเย็นๆและมีการชี้แจงในการประเด็นนำเสนอข่าวว่าที่พูดถึงเรื่องการเมืองเยอะเพราะกำลังมีการจัดตั้งรัฐบาลช่วงนี้นำเสนอข่าวตามที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ